สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2024นะคะวันนี้อยู่กับพลอยนะคะกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีข่าวดีสำหรับสายเกมเมอร์อัปเดตผลประกอบการไตรมาสแรกของ Apple นะคะรวมไปถึงข่าวลือของ iPad Pro รุ่นใหม่และ iPhone 16ด้วยนะคะจะมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจบ้างไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเกม Fortnite เตรียมกลับมาอีกครั้งใน iOS บน App Store นะคะที่แยกออกมาสำหรับกลุ่มประเทศ EU ค่ะ Epic Games นะคะได้เผยว่า Fortnite จะกลับมาให้ดาวน์โหลดอีกครั้งทั้ง iOS แล้วก็ iPadOS 17.4 ปี2024นี้ผ่าน App Store ที่แยกออกมาสำหรับกลุ่มประเทศ EU นะคะทำให้ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดผ่าน Cloud Gaming อีกต่อไปค่ะApple ประกาศว่า App Store แยกสำหรับ EU นี้เนี่ยจะคิดค่าธรรมเนียมนักพัฒนาอยู่ที่ 0.50 ยูโรต่อแอปต่อปีที่มีการดาวน์โหลดแอปนอก App Store นะคะแต่ว่าจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการซื้อภายในแอปค่ะและถึงแม้ว่า Fortnite จะกลับมาเล่นบน iOS ได้แต่ก็ทำได้เพียงแค่กลุ่มประเทศ EU เท่านั้นนะคะซึ่งทาง Epic Games นะคะเขาก็จะยังคงเรียกร้องแล้วก็ร้องเรียนเรื่องนี้ต่อไปค่ะเกม The Standing Director's Cut นะคะเปิดให้เล่นแล้วบน iPhone, iPad แล้วก็ Mac ที่ App Store นะคะถ้าใครที่กำลังรอเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยไปดาวน์โหลดกันได้เลยค่ะมาเปิดประตูสู่โลกอันน่าพิศวงกับเกม The Standing Director's Cut กันนะคะสวมบทบาทเป็นแซมบริดหนุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายในโลกที่ถูกทำลายมาในเวอร์ชัน Director's Cut เนื้อเรื่องเนี่ยน่าติดตามมากๆเลยนะคะส่วน Director's Cut สำหรับ Mac เนี่ยจะใช้คุณสมบัติ Metal 3อย่างเช่นMetal FX Upscaling นะคะจะทำให้ได้ภาพกราฟิกที่ออกมาสวยสมจริงเฟรมเรทสูงซึ่งตอนนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้แล้วตามลิงก์ที่แปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่รองรับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็มีตามภาพนี้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่อยากชมรีวิวการเล่นเกมนี้บน iPad นะคะพี่นุ่งนี่ก็ได้เขียนบทความรีวิวไว้แล้วยังไงก็ไปติดตามกันได้เลยApple ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปี2024เมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานะคะมีรายได้ทั้งสิ้น 119,575 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2% ค่ะสำหรับรายได้รายผลิตภัณฑ์ของ Apple ประจำไตรมาส4ปี2023นะคะก็มีตามภาพนี้เลยซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าproduct ที่ทำรายได้ได้ดีที่สุดของ Apple ก็ยังคงเป็น iPhone นะคะอยู่ที่ 69,702 ล้านดอลลาร์ค่ะทีมคุกเผยว่ารายได้ของ Apple เติบโตขึ้นในไตรมาสเดือนธันวาคมปี2023ที่ผ่านมานะคะเพราะว่า iPhone เนี่ยขายดีมากๆแล้วก็บริการก็ทำรายได้เป็นสถิติใหม่ด้วยรวมไปถึงอุปกรณ์ของ Apple ตอนนี้เนี่ยก็มียอดเปิดใช้เกิน 2,200 ล้านเครื่องแล้วนะคะถือว่าเป็นสถิติใหม่สูงสุดเช่นกันค่ะนอกจากเรื่องการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของ Apple ไปแล้วนะคะ Apple เขาก็ยังประกาศอีกว่าจะต่อสัญญาใช้ชิปโมเด็มของ Qualcomm ไปจนถึงปี2027ค่ะจากข้อมูลการต่อสัญญานี้นะคะทำให้เราคาดการได้ว่า iPhone 16, iPhone 17และ iPhone 18ก็น่าจะยังคงใช้ชิปโมเด็ม 5G จาก Qualcomm เหมือนเดิมนะคะซึ่ง Apple เองก็มีรายงานมาตลอดนะคะว่ากำลังพัฒนาชิปโมเด็มเป็นของตัวเองอยู่หลังจากที่ซื้อกิจการธุรกิจชิปของ Intel ไปเมื่อปี2019นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีข่าวลือว่า Apple จะเปิดตัว iPhone SE รุ่นที่4ในช่วงต้นปี2024นี้ด้วยพร้อมกับชิปโมเด็ม 5G ของตัวเองเป็นครั้งแรกแต่ด้วยเหตุผลที่ชิปยังไม่พร้อมนะคะก็อาจจะส่งผลต่อการเปิดตัวของ iPhone SE ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับ iPhone 16 Series รุ่นใหม่ปี2024นะคะก็มีข่าวลือว่า16 Pro และ16 Pro Max เนี่ยจะใช้ชิปโมเด็ม Snapdragon X75ที่จับสัญญาณได้ดีกว่าใช้พลังงานน้อยกว่าส่วน iPhone 16และ16 Plus เนี่ยก็อาจจะใช้ชิปโมเด็ม Snapdragon X70 ตัวเดิมของปีที่แล้วค่ะมาดูข่าว iPhone กันบ้างนะคะในตอนนี้เนี่ยใครใช้ iPhone 15กันอยู่คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะในตอนนี้เนี่ยทางด้าน Perfect Flex นะคะเขาได้เผยผลสำรวจชี้ว่าผู้ใช้ชอบ iPhone 15 Pro น้อยลงเหตุผลเพราะว่าแบตหมดไวค่ะPerfect Greg เขาได้เผยผลสำรวจผู้ใช้ประมาณ 700,000 รายเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ iPhone 15นะคะพบว่าในช่วงแรกของการเปิดขายผู้ใช้พึงพอใจต่อ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความพรีเมียมแล้วก็มีฟีเจอร์มากกว่าแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งในช่วงตุลาคมปี2023นะคะ
iPhone 15และ15 Plus เนี่ยกลับมีคะแนนความพึงพอใจแซงหน้ารุ่นโปรแล้วก็ล่าสุดเลยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยพบว่า iPhone 15ตัวเริ่มต้นนะคะมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดแล้วก็แซงหน้า iPhone 15 Plus 15 Pro และ15 Pro Max ไปเลยนะคะซึ่งเหตุผลก็น่าจะมาจากเรื่องแบตหมดไวนะคะฟีเจอร์ใหม่อัปเกรดน้อยจากรุ่นเดิมแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องและกล้องหลังเนี่ยนูนออกมามากเกินไปเป็นต้นค่ะจากข่าวนี้เนี่ยพลอยก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพลอยใช้ iPhone 14นะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนมาใช้ iPhone 15ดูเนี่ยเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของชิปที่เขาอัปเกรดเข้ามาใหม่ทำให้ตัวเครื่องนะคะมีความเร็วขึ้นสัมผัสเร็วขึ้นแล้วก็ประสบการณ์เรื่องของการใช้งาน Dynamic Island ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์การใช้งานของพลอยมากๆเลยค่ะสาวก Apple เนี่ยเตรียมรอกันได้เลยนะคะเพราะมีข่าวหลุดออกมาว่า iOS 18นะคะจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาเลยค่ะมาร์เกอร์แมนเขาเผยว่า iOS 18นะคะจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ Apple เคยทำมาเลยซึ่งยังไม่มีรายงานนะคะว่าฟีเจอร์ใหม่จะมีอะไรบ้างแต่ที่คาดว่าจะมาแน่ๆเลยนะคะก็คือการรองรับ RCS หรือการส่งข้อความข้ามแพลตฟอร์มนั่นเองแล้วก็ Siri เนี่ยจะได้ปรับปรุงให้ฉลาดขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่า iOS 18จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี AI ใหม่นะคะจะช่วยให้ทั้งระบบ Siri การส่งข้อความจะมีความฉลาดมากขึ้นคล้ายกับ ChatGPT ที่ตอบโต้ได้แต่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะสามารถท้าชน Galaxy AI ได้หรือเปล่านะคะสำหรับ iOS 18เนี่ยคาดว่าจะเปิดตัวในงาน WWDC 24ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งก็คือช่วงกลางปีนี้นี่แหละคาดว่าหลังจากนี้นะคะก็น่าจะมีข้อมูลอัปเดตมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกเรื่อยๆเลยนะคะยังไงก็รอติดตามกันค่ะแบตเตอรี่ของ Vision Pro นะคะสามารถถอดสายชาร์จได้แล้วก็เป็นหัวชาร์จ Lightning แบบใหม่ด้วยที่ไม่ใช่ Lightning ธรรมดานะคะแต่ว่าเป็น Lightning ค่ะ Apple ได้เปิดขาย Vision Pro แบบไม่มีแบตในตัวนะคะเพื่อลดน้ำหนักไม่ให้ตัวเครื่องเนี่ยหนักเกินไปส่วนการใช้งานแบตเนี่ยผู้ใช้จะต้องใช้คู่กับแบตสำรองแล้วก็เอาสายชาร์จต่อจากแบตนี้เนี่ยเพื่อจ่ายไฟให้กับ Vision Pro นั่นเองโดยตัวแบตเตอรี่ของ Vision Pro ตัวนี้นะคะจะมีรูเล็กๆที่เป็นพอร์ตสายไฟสามารถนำเข็มจิ้มซิมจิ้มไปตรงรูนั้นได้เลยแล้วสายชาร์จนะคะก็จะเด้งออกมาจากพอร์ตแล้วผู้ใช้ก็ดึงสายออกมาได้เลยค่ะซึ่งผู้ใช้ใน Twitter รายหนึ่งนะคะเขาได้พบคุณสมบัตินี้เนี่ยเผยว่านอกจากจะถอดสายออกง่ายแล้วนะคะตัวพอร์ตของแบตสำรองของ Vision Pro เนี่ยก็ยังไม่ใช่พอร์ต Lightning ที่เรารู้จักกันธรรมดาด้วยเพราะว่าเขามีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็หัวสายชาร์จ Lightning ก็ใหญ่ตามไปด้วยตามภาพนี้เลยนะคะและล่าสุดทีมคุกก็ได้ใส่ Vision Pro ออกสื่อครั้งแรกด้วยนะคะถ่ายปกขึ้นนิตยสาร Vanity Fair เลยนะคะซึ่ง Vision Pro ตัวนี้เนี่ย Apple เขาเปิดขายหน้าร้าน Apple Store อย่างเป็นทางการในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐเลยพบเบาะแส iOS 17.4 Beta นะคะบอกว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะมาพร้อมกับกล้องหน้า Face ID แบบแนวนอนเหมือนกับ iPad Gen 10เลยค่ะสตีฟโมเซอร์นะคะนักพัฒนาได้พบเบาะแสชุดคำสั่งใน iOS 17.4 Beta ระบุถึงการทำงานของ Face ID นะคะว่าในระหว่างการตั้งค่า Face ID iPad ต้องวางในแนวนอนโดยที่กล้องจะอยู่ด้านบนของหน้าจอซึ่งก็ระบุเป็นภาษาอังกฤษตามนี้เลยนะคะนั่นหมายความว่า iPad Pro รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในเดือนมีนาคมหรือว่าเดือนเมษายนในปีนี้เนี่ยอาจจะมาพร้อมกับกล้องแบบแนวนอนซึ่งก็เหมือนกับกล้องหน้าของ iPad รุ่นที่10เลยส่วน iPad Air รุ่นใหม่ที่ลือว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปีเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะใช้กล้องด้านบนเหมือนเดิมนะคะหรือไม่ก็อาจจะเพิ่ม Face ID เข้าไปแทนปุ่ม Touch ID ด้านบนซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ยากเลยทีเดียวApple ต้องการที่จะผลักดันให้ iPad Pro นะคะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแทนคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปมานานแล้วและการย้ายกล้องหน้า Face ID ไปไว้แบบแนวนอนเนี่ยรวมกับข่าวลือว่าจะมาพร้อมกับ Magic Keyboard รุ่นใหม่ด้วยก็น่าจะช่วยให้การใช้งานแบบแล็ปท็อปทำได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็น่าจะสูงตามสเปคที่ใส่มาให้ด้วยยังไงก็รอติดตามกันค่ะมาดูเบาะแสของ iPad iOS 17.4 Beta กันต่อนะคะมีคนค้นพบเบาะแสว่า Apple Pencil 3รุ่นใหม่อาจจะรองรับไฟล์ใหม่เป็นครั้งแรกค่ะข้อมูลนะคะระบุว่า Apple Pencil ตัวใหม่นี้เนี่ยจะรองรับการเชื่อมต่อกับแอป Find My ช่วยให้สามารถใช้ iPhone หรือว่า iPad นะคะระบุตำแหน่งของ Apple Pencil ได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เขาได้เคยจบสิทธิบัตรฟีเจอร์ Find My บน Apple Pencil ไว้แล้วนะคะและนอกจากนี้เนี่ยใน iPad OS 17.4 Beta นะคะก็มี Pencil Kit API ด้วยสำหรับนักพัฒนานะคะและคาดว่าอาจจะมี Pencil Kit 3สำหรับ Apple Pencil รุ่นที่3นะคะก็จะช่วยให้ Apple Pencil ตัวใหม่นี้เนี่ยมีฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองค่ะจากข้อมูลที่เราได้เห็นกันนะคะสื่อได้ว่า
Apple Pencil รุ่นที่3หรือว่า iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเปิดตัวในช่วงต้นปีนี้รวมไปถึง iOS 17.4 และ iPad OS 17.4 นะคะก็น่าจะปล่อยให้เราอัปเดตกันในช่วงต้นปีนี้ด้วยนะคะซึ่งเหตุผลหนึ่งนะคะก็เพื่อให้ทันต่อการบังคับใช้นโยบาย Child Loading ในกลุ่มประเทศ EU นะคะที่มีข้อกำหนดให้ใช้ในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวลือของ iPhone 16นะคะซึ่งกัวหมิงจีเนี่ยเขารายงานว่าน่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเพิ่มปุ่มแคปเจอร์นะคะแล้วหน้าจอเนี่ยอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยส่วน AI ที่บอกว่าจะนำมาใช้ใน iPhone เนี่ยอาจจะยังไม่มาปีนี้นะคะน่าจะเป็นปีหน้าแทนค่ะกัวหมิงจีเขาบอกว่า iPhone 16นะคะจะยังคงใช้ดีไซน์เหมือนกับ iPhone 15เลยแล้วก็ Apple น่าจะยังไม่นำฟีเจอร์ AI เข้ามาใส่แต่คาดว่าจะมาใน iPhone 17ปี2025แทนนะคะแล้วก็ยังมีรายงานอีกว่าดีไซน์จอพับแล้วก็ฟีเจอร์ AI เนี่ยจะกลายเป็นเทรนด์สำหรับสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมในปีนี้ซึ่งน่าจะทำให้ยอดขาย iPhone ในปี2024ลดลงเพราะว่าทั้ง2ฟีเจอร์นี้เนี่ยยังไม่ถูกใส่เข้ามาใน iPhone 16 series นั่นเองค่ะในเรื่องของดีไซน์เนี่ย iPhone 16นะคะก็ลือว่าจะมาพร้อมกับปุ่มแคปเจอร์ที่อยู่ด้านล่างขวาของตัวเครื่องก็ช่วยให้สามารถกดถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนได้สะดวกขึ้นส่วนปุ่มนี้เนี่ยก็คาดว่าจะรองรับแรงกดในการแตะเพื่อโฟกัสปัดเพื่อซูมหรือว่ากดถ่ายได้นั่นเองส่วนเรื่องของหน้าจอ iPhone 16 Pro ลือว่าจะอัปเกรดขนาดหน้าจอจาก 6.1 นิ้วเป็น 6.3 นิ้วนะคะและ16 Pro Max เนี่ยก็อัปเกรดขนาดจาก 6.7 นิ้วเป็น 6.9 นิ้วค่ะส่วน iPhone 16รุ่นเริ่มต้นอย่าง16แล้วก็16 Plus นะคะก็ยังไม่มีข้อมูลว่าจะอัปเกรดขนาดหน้าจอเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องของการเปิดตัวก็คาดว่า iPhone 16 Series นะคะจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนตามกำหนดการเปิดตัวปกติของ Apple นะคะยังไงก็รอติดตามกันในช่วงปลายปีนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมมิ่งต่างๆนะคะณตอนนี้เนี่ยพี่นุ่งนี่ก็ได้เริ่มทยอยทำคอนเทนต์ออกมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ